สวัสดีค่ะนดุดค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องนดุดแน่ๆสดใสเย้วันนี้นะคะเราอยู่กับ power bank ที่แบบว่าพีคมากๆนะคะความจุเนี่ย 25,000 มิลลิแอมป์อาจจะบอกว่าพี่ความจุเยอะมีเยอะแยะไป power bank ตัวนี้จ่ายไฟรวมกัน210 วัตต์นี่คือ power bank คุณผู้ชมที่ตอนนี้น่าจะสเปคสูงที่สุดตั้งแต่เราเคยใช้มาแล้วมันเป็นยังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยวันนี้นะคะเราอยู่กับ power bank นะคะของ ZMI บางคนก็เรียกว่า Z หมี่บางคนก็เรียกว่า C หมี่อะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนกุย C หมี่หรือเปล่าไม่เหมือนคือเราเรียกว่า ZMI น่าจะเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ZMI เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เอาตรงๆนะขายพวกอุปกรณ์เยอะแล้วก็โคกับพวก iPhone พวกกับเสี่ยวหมี่อะไรเยอะมากปีนี้เนี่ยนะคะก็มี power bank ออกมาด้วยแล้วก็น่าสนใจมากตัวนี้จะต่างจากตัวที่เราเนี่ยเคยหารีวิวกันมาตอนนี้ที่เราลองดูนะคะคนไทยรีวิวเนี่ยจะเป็นรุ่น QB826เฉยๆแต่ของนดุดนี่ไม่กว่าขิงก่อนนะคะขิงก่อนกินเต้าหู้ไม่ต้องใช้ขิงนะคะมาเอาที่นี่นี่คือ QB826G นะคะเป็นรุ่นใหม่เพราะว่าจ่ายไฟเนี่ยได้มากขึ้นจาก200วัตต์เนี่ยเป็น210วัตต์แต่ว่าสเปคจะเป็นยังไงเราเชื่อทุกคนน่าจะชอบมันมากๆเพราะมันสามารถชาร์จได้หมดตั้งแต่แล็ปท็อป MacBook นะคะแท็บเล็ตหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่มีพอร์ตชาร์จ Type C นะคะพวกนี้สามารถใช้ได้หมดหรือว่าพอร์ตธรรมดาก็สามารถใช้ได้เช่นกันไปดูกันสเปคเป็นยังไงค่ะสำหรับตัวนี้นะคะน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ500กลางๆนะคะถึงประมาณไม่เกิน600ก็แล้วกันตัวความหนาเนี่ยจะอยู่ที่27มิลนะคะก็ถือว่ามีน้ำหนักนิดนึงแหละเพราะว่า 25,000 มิลลิแอมเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากตัวชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่า ZMI Power Pack Number 70นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ด้วยน่าสนใจมากคือกดปุ่มปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอ LCD นะคะแสดงสถานะแบตเตอรี่ให้กับเราง่ายๆคราวนี้มาดูพอร์ตกันบ้างนะคะ power bank ก็ต้องมีพอร์ตง่ายๆ2พอร์ต type C 25นะคะเป็นได้ทั้ง input และ output แปลว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าเสียบชาร์จในช่อง input ได้ด้วยแล้วก็ปล่อยไฟออกไปในช่อง output ได้ด้วยนั่นหมายความว่า type C 2ข้างนี้จะเสียบชาร์จก็ได้หรือจะเสียบจาก power bank ไปสู่อุปกรณ์ก็ทำได้เช่นกันเข้าใจใช่ไหมเอ่ยคราวนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะทั้ง3พอร์ตนั้นเนี่ยจะมีสเปคที่น่าสนใจดังนี้โดยพอร์ตที่เป็นสีส้มๆนะคะUSB C 1เนี่ยจะจ่ายไฟได้สูงสุดที่100วัตต์ส่วน USB 2สีดำนะจะจ่ายไฟได้ที่45วัตต์และก็ตรงกลาง USB A เนี่ยจ่ายไฟได้สูงสุดก่อนนะเอาสูงสุดก่อน100วัตต์แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พวกแบรนด์เสี่ยวหมี่เนี่ยจะจ่ายไฟตรงช่องนี้เนี่ยอยู่ที่65วัตต์เข้าใจใช่ไหมเอ่ยน้ำหนักหามาให้แล้วค่ะ580คราวนี้เราดูสเปคเนี่ยก็ง่ายๆนะคะอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปว่าช่อง input แปลว่าเอาไฟยัดเข้าไปใน power bank ใช้ได้ใน type C 2ข้าง output เนี่ยตัวกลางเนี่ยตัว USB A หรือตัวหัวใหญ่ๆเนี่ยจะใช้ได้นะคะเพียงแค่ output เท่านั้นหรือว่าจ่ายไฟจาก power bank ไปสู่อุปกรณ์เท่านั้นแต่ก่อนจะซื้อ power bank เนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่ามันรองรับชาร์จเร็วอะไรบ้างบางคนก็พูดไป20 30 50วัตต์100วัตต์แต่ไม่ยอมบอกว่ามันรองรับชาร์จเร็วเทคโนโลยีอะไรมันจะมีประโยชน์ได้อย่างไรนะคะเราก็เลยไปหามาให้คุณผู้ชมเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะรองรับการชาร์จเร็วเนี่ยทั้งหมด4แบบดังนี้ค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือรองรับในตัวของ Power Delivery นะคะหรือ PD Charging นั่นเองอย่างที่2คือ QC หรือ Quick Charge นะคะจากพวก Snapdragon ทั้งหมดแล้วก็ตัวของ Mi Turbo Power นะคะตัวนี้จะเป็นชาร์จเร็วของอุปกรณ์ Xiaomi และตัวสุดท้ายคือ FCP นะคะตัวนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ของทางหัวเว่ยนะคะที่ใช้งานกันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอาพี่อย่างนี้ Oppo ผมได้เปล่าพี่ Realme ได้เปล่า OnePlus Vivo ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นพวกนั้นเนี่ยนอกจากจะต้องใช้สายแบบพิเศษแล้วเนี่ยหัวของเขาก็จะต้องพิเศษเช่นกันนั้นพวกนั้นจะต้องใช้ power bank เฉพาะทางของเขาเท่านั้นนั้นชัดเจนเคลียร์นะคะคราวนี้แล้วรุ่นอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นพวก PD ก็จะเป็นพวก Apple นะคะ iPhone Samsung รุ่นใหม่ๆก็จะเป็น PD charging ทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกของ Quick Charge เนี่ยก็จะเป็นพวกของตระกูลที่ใช้ CPU อย่าง Snapdragon นะคะซึ่งโอ้โหมันเยอะมากจริงๆแล้วก็พอร์ต Type C เนี่ยพวก Power Delivery เนี่ยถือว่ามาตรฐานนั้นอยากให้รู้ก่อนว่าอะไรที่มันน่าสนใจบ้างอย่างแรกคือสายก่อนนะคะเวลาคุณซื้อพวกนี้มาเนี่ยคุณต้องรู้จักสายด้วยในกล่องเนี่ยให้สายมาหนาตึบบางคนบอกก็สายธรรมดาดิพี่ตื่นเต้นอะไรสายนี้สามารถชาร์จไฟได้ในระดับ120วัตต์ด้วยนะคะเพราะว่าเราทำการทดสอบกับมือถือ Xiaomi 12 Pro และเราเห็นเลยว่าตัวกลางนี่เราพูดแล้วใช่ไหม Type A ที่เราบอกว่าถ้าไม่ใช่ Xiaomi เนี่ยจะชาร์จได้แค่
65วัตต์แต่ถ้าเป็นมือถือ Xiaomi ปุ๊บมันจะชาร์จได้เป็น2เท่าเลยนะคะเป็น120วัตต์ทันทีไม่ถึง2เท่าหรอกเกือบ2เท่าเสียบเข้าไปปุ๊บนะคะตัวหน้าจอของ Xiaomi จะขึ้นเลยนะคะว่าเป็น120วัตต์ดีมากๆอันนี้คือของ Xiaomi นะคะได้เลย120วัตต์ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเป็นการชาร์จที่รองรับพวก Quick Charge ต่างๆนะคะที่มันใช้ไฟสูงๆเช่น QC PD สูงๆเนี่ยเราแนะนำว่าให้ไปเสียบกับช่อง Type C เพราะเราเสียบช่องธรรมดาแล้วเนี่ยตัว Quick Charge ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ขึ้นนะคะดังนั้นนั่นหมายความว่าอะไรวันนี้เรารีวิวกันแบบละเอียดเหมือนกันถ้าคุณมีสายอันหนึ่งที่เป็น Type C to Type C นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสายแบบ 5A สายไฟก็มีการจ่ายกับสายไฟเหมือนกันนะบางคนบอกว่าสายไฟที่เฉยพี่มีอะไรตื่นเต้นสายไฟมีตั้งแต่ 2.4 ใช่ไหมมี 3A แบบๆนั้นมี 5A เอาเป็นว่าพวก 5A เนี่ยจะรองรับกระแสการจ่ายไฟได้สูงสุดเนี่ยที่100วัตต์นั่นหมายความว่าเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่นะคะที่รองรับได้เนี่ยสูงสุดที่ไฟ100วัตต์อย่างเช่น Red Magic ของนดุดนี่ถ้าเสียบเข้าไปปุ๊บนะคะจะขึ้น Neo Charge ทันทีนะคะเรียบร้อยทันทีเลยถ้าเอาไปเสียบ Xiaomi ช่อง Type C จ่ายไฟสูงเท่าไหร่100วัตต์ใช่ไหมเสียบเข้า Xiaomi ปุ๊บโป๊ะนะคะหน้าจอจะขึ้นเลยว่า Quick Charge ตัวนี้100วัตต์เป็นต้นนะคะเสียบเข้า Samsung ได้ไหม Samsung ได้แต่ Samsung เนี่ยจะค่อนข้างช้านิดนึงคือ Samsung จะมีประเด็นนิดนึงคือถ้าเกิดว่าคุณซื้อหัวชาร์จ45วัตต์ของ Samsung มาเนี่ยคุณจะต้องใช้สาย 5A ของ Samsung ด้วยแต่นดุดลองทำการทดสอบแล้วว่าถ้าเราใช้ระหว่างหัวชาร์จ 2.0 ของ Samsung เนี่ยกับ Power Bank ระยะเวลาต่างกัน5นาทีครับอย่างเช่นตอนนี้แบตนดุดมีอยู่ 30%เสียบเข้ากับตัวปลั๊กแล้วก็สายชาร์จเนี่ยจะใช้เวลามา47นาทีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเสียบด้วย power bank ตัวนี้นะคะผ่านตัวของ USB Type C to Type C ในช่อง100วัตต์ก็ตามแต่เนี่ยตัวนี้จะขึ้นเลยว่าอยู่ที่52นาทีค่ะรวมถึงตัว Samsung เนี่ยเขาชาร์จเร็วได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเสียบอีกช่องนึงที่ไม่ใช่ช่องสีส้มเนี่ยก็จะได้ความเร็วเท่ากันที่52นาทีค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็จ่ายไฟได้สูงสุดที่65วัตต์เช่นกันนั่นหมายความว่า Samsung ไม่ค่อยจะเร็วเท่าไหร่มาเป็นที่เทคโนโลยีของโทรศัพท์ด้วยนะคะแม้ว่าสายเราจะแรงมากก็ตามดังนั้นตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือมันสามารถชาร์จได้หลากหลายอย่างมากๆนะคะโดยรวมๆถือว่าเป็น power bank ที่จ่ายไฟได้เยอะมากแล้วคุณก็ชาร์จได้พร้อมกัน3ช่องเลยเพราะว่า3ช่องนี้เป็น output ทั้งหมดดังนั้นคุณเสียบช่องกลางอะไรที่มันรองรับก็เสียบไปแล้วก็ทางซ้ายอะไรที่มันรองรับก็เสียบไปสูงสุดรวมกันแล้ว3ช่องจ่ายไฟที่210วัตต์ค่ะดังนั้นเราเข้าใจกันไม่ยากใช่ไหมคะว่าที่เขาบอกว่าจ่ายไฟ210วัตต์เนี่ยมันแปลว่าเอา3ช่องมารวมกันจ่ายไฟได้210วัตต์ค่ะเราคิดว่า power bank ตัวนี้น่าจะเป็นสวรรค์ของคนที่ต้องการจะพกอันเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็ 25,000 มิลลิแอมป์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากด้วยแล้วเราบอกนะว่าใครที่เป็นแฟน Xiaomi นะเจอช่องกลางเสียบเข้าไปเป็น120วัตต์เนี่ยคือว้าวเลยทีเดียวนะคะใครที่ใช้ PD Charging อยู่แล้วใครที่ใช้พวก QC หรือว่า Quick Charge จาก Snapdragon อยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบมากๆจริงๆแล้วหลายแบรนด์เขาก็เป็น Quick Charge เยอะนะ LG HTC iPhone ก็เป็น PD ใช่มั้ยคะiPad ก็เป็น PD แล้วก็ตัว MacBook เนี่ยก็เป็น PD ด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าคุณซื้ออันเดียวคุณใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะพกสายไปเส้นเดียวก็พอก็ได้หรืออยากจะเพิ่มหน่อยนะดุดแนะนำนะไปซื้อสายอะไรก็ได้ที่มันแบบเป็นแบบสาย 5A มาคุณก็จะสามารถเสียบได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและนี่คือรีวิว ZMI Power Pack นะคะNumber 20นั่นเองรหัสนะคะจะตาจากที่คนไทยรีวิวกันไว้นะตัวนี้จะมีตัว G ต่อท้ายด้วยนะคะรหัสคือ QB826G นะคะจะไม่ใช่826ธรรมดานะ826G ก็เหมือน G อ่ะเหมือนพวก CPU นะเพิ่มอะไรนิดๆหน่อยๆเข้าไปนะคะอ่ะเราเจ๋งกว่าเขาเยอะสนนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมหาโค้ดเก็บได้นะประมาณ 2,000 นิดๆเท่านั้นเองเรียกว่าซื้ออันเดียวเนี่ยเราว่าคุ้มนะสามารถทำได้หลายอย่างมากๆแล้วก็มีรับประกันด้วยนะคะจาก ZMI ประเทศไทยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอล่ำลากันเพียงเท่านี้นี่คือ Power Bank ที่จ่ายไฟได้แรงที่สุดและน่าจะเจ๋งที่สุดตัวนึงตั้งแต่เราเคยใช้มาเลยค่ะสวัสดีราฟันดี้ราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะโอยาสึมิแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องดุดเอาไว้ด้วยพร้อมกับ TikTok ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย